คุณเห็นอะไรในภาพเหล่านี้คุณคงจะเห็นเป็นเรื่องไสยศาสตร์แต่ผมเห็นคนขาดที่พึ่งคุณคงจะเห็นคนพบทางตันแต่ผมเห็นคนให้ทางออกและคุณคงจะเห็นเป็นเรื่องงมงายแต่ผมเห็นโอกาสสวัสดีครับผมสมานตันเหือดอดีตเจ้าของสำนักร่างทรงที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานที่ที่ดูเสื่อมและงมงายให้ urbanize และ modernize มากขึ้นหลังจากที่ผมนั่งทางนายหารือกับฤาษีนองเหิงท่านแนะนำว่าไปหาผู้เชี่ยวชาญเถอะผมและแบรนด์คอนซัลแทนได้ brainstorm และวาง strategy กันอยู่นานสุดท้ายจึงออกมาเป็น Holy Vision สถาบันร่างทรงและจิตวิญญาณหรือ Spiritual Consultant Institute แห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่นี่เราใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัยด้วยบรรยากาศคอนเทมและโคซี่และไฮไลท์ของเราคือมีร่างทรงหลายองค์ให้เลือกบูชาเพื่อครอบคลุมทุกความต้องการของไคลเอนต์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อฝ่ายเงินนักแก้กรรมมือวางอันดับหนึ่งชาติที่แล้วบุญกรรมของเจ้าแบ่งออกได้ดังนี้สีน้ำเงินคือบุญสีแดงคือบาปแบ่งออกเป็นกายกรรม 25% วจีกรรม 32% มโนกรรม 28% กรรมของเจ้าจะตามเจ้าทันภายในวันที่28กันยายนนี้เวลา 20:30 เชี่ยเจ้าแม่จงอางดำเป็นเอกด้านครอบครัวเจ้าแม่คะเนื้อคู่ของหนูอยู่ที่ไหนหรอคะเนื้อคู่ของเจ้าอยู่ซอยอินธรรมระ24แกนประภาอพาร์ทเมนต์ยูนิตที่226แล้วข้าก็ได้เรียกอูเบอร์ให้เจ้าแล้วเจ้าพ่อไตรโลกาผู้เชื่อมต่อ3โลกฮัลโหลอาม่าฮัลโหลใครเหรอนี่เม้งเองอาม่าอยู่บนนั้นสบายดีไหมสบายดีอ๋อผมก็สบายดีคิดถึงอาม่าจังคิดถึงเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะไม่ดีกว่านอกจากนั้นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาที่สำนักเรายังมีระบบร่างทรงดีลิเวอรี่โดยทุกคนสามารถโทรมาเล่าความทุกข์ใจให้กับคอลเซ็นเตอร์และร่างทรงจะไปเข้าฝันท่านเองลูกช้างอยากเปลี่ยนงานทำยังไงดีอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานเลยใจเย็นๆจริงเหรอเดี๋ยวปลายปีเองก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนอกจากเซอร์วิสที่ดีแล้ว Holy Vision ยังมีโปรดักต์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อีกด้วยลิปแบนด์24/7ที่แทกค่าบาปบุญได้คูมาทองกุมารทองตัวแรกบนเวที Red Dot Design และมินิมอลคิดประหลัดคิดโพสต์โมเดิร์นวัตถุมงคลชิ้นแรกที่ลงปกไทม์ทั้งหมดนี้ผมเริ่มจากการเปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแนวคิดเดิมๆเปลี่ยนจนกลายมาเป็น Holy Vision สถาบันร่างทรงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผมเปลี่ยนแล้วคุณก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วรวยมาเรียนรู้วิธีเปลี่ยนกับผมสมานตาลเหือดที่นี่เร็วๆนี้